วงเล็บเปิด1435หาร7วงเล็บปิดลบวงเล็บเปิด405หาร5วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด240หาร60วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไรอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ3วงเล็บให้ทำไล่ไปทีละวงเล็บนะคะวงเล็บแรกแล้วก็ไปวงเล็บที่2วงเล็บที่3นะคะวงเล็บแรก1435หารด้วย7ค่ะ1435หารด้วย7เขียนในรูปของเศษส่วนนะคะใช้สุดคูณ7ในการตัดเลข7คูณ1เป็น7นะคะ7คูณ2เป็น14 7คูณ0ได้0 3ไปรวมกับ5นะคะ7คูณ5เป็น35ก็จะได้เศษ205ส่วน1ก็คือ205เป็นคำตอบของวงเล็บที่1นะคะต่อไปดูวงเล็บที่2ค่ะ405หารด้วย5นะคะ405หารด้วย5เขียนในรูปของเศษส่วนนะคะใช้สุดคูณ5ในการตัด5คูณ1เป็น5 5คูณ8เป็น40 5คูณ1เป็น5ได้เศษ81ส่วน1ก็คือ81เป็นคำตอบของวงเล็บที่2วงเล็บที่3นะคะ240หารด้วย60 240หารด้วย60นะคะเขียนในรูปของเศษส่วนนะคะมี0กับ0เราตัด0กับ0นะคะคราวนี้ใช้สุดคูณ6ในการตัด6คูณ1เป็น6 6คูณ4เป็น24เศษ4ส่วน1ก็คือ4เป็นคำตอบของวงเล็บที่3คราวนี้ก็จะเอาคำตอบของวงเล็บแรกนะคะมาลบกับคำตอบของวงเล็บที่2ค่ะคำตอบของวงเล็บแรกก็คือ205มาลบด้วย81ค่ะ205นะคะมาลบด้วย81 5ลบ1เหลือ4 0ลบ8ไม่ได้มีอยู่0ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น10 1ให้เขาขอยืมไป1เหลือ2ให้เขาขอยืมไป1เหลือ1นะคะ10ลบ8เหลือ2 1ไม่มีตัวลบยกลงมานะคะก็จะได้124คราวนี้ก็นำไปบวกกับนะคะคำตอบของวงเล็บที่3 124ไปบวกกับคำตอบของวงเล็บที่3ก็คือ4นะคะนำ124มาบวก4ค่ะ4บวก4เป็น8 2ไม่มีตัวบวกยกลงมานะคะ1ไม่มีตัวบวกยกลงมาก็จะได้128นะคะข้อ11วงเล็บเปิด1435หาร7วงเล็บปิดลบวงเล็บเปิด405หาร5วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด240หาร60วงเล็บปิดเท่ากับ128ตอบ128ค่ะ